สรสได้มีการขยับเรื่องนี้แล้วก็คือกรณีของการเปิดประมูลบริหารทอดส่งน้ำใน EEC มูลค่าผลประโยชน์กว่า 25,000 ล้านเมื่อวานนี้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาภูมิภาคไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้เร่งหาแนวทางจัดการเรื่องการประมูลระบบท่อส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกฮะก็คือเรื่องของการเปิดประมูลก่อนหน้านี้แล้วก็ที่คาคาอยู่เพราะว่า East Water เนี่ยไปฟ้องศาลเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นการดำเนินการโดยไม่ถูกต้องนะแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเดินต่อหรือจะรอศาลปกครองตัดสินก่อนนะฮะนี่ไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยสรสเนี่ยนะก็ออกมาให้ความเห็นด้วยคุณสาวิทย์แก้วหวานเมื่อวานนี้นะข้อเรียกร้องเนี่ยมีการยื่นถ้าเราดูตัวเอกสารนะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สรสเนี่ยอันนี้จะเห็นเลยว่ารายละเอียดเนี่ยกระชับเข้าใจง่ายนะเอกสารที่สองหน้าขอให้เร่งหาแนวทางจัดการเรื่องการประมูลระบบท่อส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเรื่องนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องโครงการปทุมรังสิตนะเรียนนายกรัฐมนตรีคือเขาเท้าความกลับไปตั้งแต่ปี35ว่ารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอีเทิร์นซีบอร์ดแล้วตอนนั้นครม.ก็มีมติให้ทางการประปาภูมิภาคเนี่ยไปตั้งบริษัทขึ้นมาดำเนินการบริหารจัดการโดยเอาทรัพย์สินจากกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังหรืองานอื่นที่เป็นท่อส่งน้ำเอามาบริหารจัดการมันจะได้เป็นเอกภาพนะแล้วหลังจากนั้นก็บริหารจัดการเรื่อยมาก็คือบริษัทอีสต์วอเตอร์ในปัจจุบันที่การประปาภูมิภาคถือหุ้นอยู่ 40% ตอนนี้แต่ปรากฏว่ามันมีการเปิดประมูลใหม่ยุคนี้ทีนี้อ้างว่ากำลังจะหมดสัญญามีการเสนอกันตอนแรก East Water เสนอเอกชนเสนอ East Water ได้คะแนนเยอะกว่าแต่บอกว่ายกเลิกเปิดประมูลใหม่อ้างว่า TOR ไม่ชัดเสนอรอบ2ครั้งที่2ทีนี้ไม่ได้มีการแก้ TOR ใหม่นะเสนอครั้งที่2เลยถ้าบอกว่า TOR ไม่ชัดมันต้องแก้ TOR สิใช่มั้ยคราวนี้เสนอใหม่บริษัทเอกชนรายหนึ่งเสนอผลตอบแทนเยอะกว่าแล้วก็จะเดินหน้าเอาเรื่องนี้ให้ได้อินวอเตอร์เนี่ยก็ฟ้องศาลปกครองไว้นะในสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกเลยว่า1 นะการประมูลคัดเลือกเนี่ยเกิดข้อพิพาทอยู่ในขณะนี้ต้องย้อนกลับไปดูที่ปี35หลักการของมติครม.ให้อะไรไว้ให้การประปาภูมิภาคเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นควรต้องเป็นสิทธิ์ของรัฐโดยการประปาภูมิภาคดำเนินตามภารกิจต่อไปอันนี้มุมของสรส. 2. ธนารักษ์สั่งให้ยกเลิกการประมูลครั้งแรกอ้าง TOR ไม่ถูกต้องความจริงกระบวนการเนี่ยก่อนจะออกประกาศออกไปเนี่ยมันผ่านการกันกองตั้งเยอะตั้งแยะหากเห็นว่าไม่ถูกต้องก่อนประมูลเนี่ยมันต้องแก้ไขก่อนมันต้องเขียนก่อนนะเขียนใหม่แต่นี่ปล่อยให้ประมูลจนทราบว่าใครชนะแล้วเปิดประมูลใหม่ต่อไปเลยผู้ประกอบการรายใหม่เป็นเอกชนได้คะแนนเยอะสุดเกิดข้อพิพาทกับผู้ที่ชนะในครั้งแรกผู้ที่เสนอราคาครั้งแรกเรายกเลิกไปฟ้องศาลปกครองอยู่สุดท้ายสรส.เตือนนะว่ากรณีดังกล่าวนี้ขอให้รัฐบาลนายกพลเอกประยุทธ์ดำเนินการเพื่อเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมอย่างรวดเร็วรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะประเด็นที่น่ากังวลก็คือการประปาภูมิภาคในนามของการประปาภูมิภาคก็คือบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเขาฟ้องศาลอยู่ในอนาคตหากเดินหน้าต่อไปเลยนะเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายนะก็จะถูกเรียกว่าค่าโง่อีกทีนี้นะคือถ้ารีบเซ็นกับเอกชนไปโดยที่คดีอยู่ในศาลเกิดในอนาคตศาลบอกว่าตัดสินว่าเฮ้ยที่คุณประมูลใหม่เนี่ยผิดอ้าวแล้วไปเซ็นกับเอกชนแล้วอ่ะไปบอกเรื่องสัญญากับเอกชนเอกชนเรียกค่าโง่อีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงสำคัญเนี่ยแล้วแทนที่ตอนนี้จะรีบยื่นหนังสือทำให้การไปที่ศาลจะได้ตัดสินเร็วๆปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือกและกรมธนารักษ์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลามาแล้ว5 ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นี่คือแทนที่จะรีบยื่นคำร้องคำให้การให้มันชัดเจนศาลจะได้ตัดสินเร็วจะได้จบแต่กลับกลายเป็นขยายไปแล้ว5 ครั้งเพราะอะไรแล้วตอนนี้มีการเสนอว่าจะขอเร่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุมาประชุมใหม่
พื่อที่จะตัดสินใจใหม่หลังจากที่เคยให้ชะลอไว้ก่อนรอคำตัดสินศาลปกครองค่ะเพราะฉะนั้นจับตาดูเรื่องนี้ว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่นะฮะเมื่อวานนี้นายกเนี่ยก็มีการประชุมบอร์ด EEC ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ EEC มากเมื่อวานนี้มีมติออกมาเนี่ยรับทราบการดำเนินการในพื้นที่ EEC นี่หลายโครงการมากนะฮะที่จะมีความคืบหน้าแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้ำเนี่ยทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะถ้าเกิดปัญหาเกิดการทุจริตเกิดการตัดสินใจที่บิดเบี้ยวไปเนี่ยมันไม่กระทบเฉพาะตัวผลประโยชน์ในโครงการน้ำเท่านั้นนะมันจะกระทบไปถึงโครงการใหญ่ๆโครงการพัฒนาต่างๆด้วยนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาดูอีกหลายเรื่องมีทั้งเรื่องกัญชามีทั้งเรื่องถนนพระราม2ฮะก่อนหน้านี้ที่เป็นปัญหานะจะเดินทางเนี่ยโอ้โหรถติดซ่อมแล้วซ่อมอีกเป็นยังไงบ้างจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวกลับมา